วงการประกาศผลครับกับรำวงย้อนยุคกลุ่มที่2นะครับผมใช่แล้วค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมามอบกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองให้กับน้องๆทุกคนก่อนค่ะและรับกันต่อกับค่าพาหนะจากดาราเดลี่ครับผมอีกคนละ 2,000 บาทครับและในวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะขอบคุณบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองครับขอบคุณ Nature Gift Black Coffee ค่ะรวมไปถึงลิขสิทธิ์เพลงนะคะจากบริษัท SSK Publishing จำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดค่ายเพลงไผ่ร้อยกอคุณโอ่งสลักจิตดวงจันทร์นะคะแล้วก็คุณสุดยอดบุญทูปด้วยค่ะใช่ครับผมและขอขอบคุณบริษัท Six Sense Magical จำกัดบริษัท VC Screen LED จำกัดและบริษัท Soundweb Organizer จำกัดครับรวมไปถึงพี่ใหญ่ของพวกเรานะคะคุณพนมนพพรค่ะจากบริษัทนพพรโปรโมชั่นแอนด์พิกเจอร์จำกัดค่ะครับผมและกลุ่มที่2วันนี้เรายังไม่รู้ว่าใครจะผ่านเข้ารอบไปบ้างนะครับผมต้องไปลุ้นกันต่อนะครับอาทิตย์หน้าเจอกันกับริววิปคิวแพ้วคะแนนกลุ่มไหนใครจะเฉือนเข้ารอบแล้วเจอกันสนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทอง Nature Gift Black Coffee L'Oreal Revital Liftกระจกเคมีพัณฑ์ AGC บริษัท SSK Publishing จำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดผู้ชนะจะมีโอกาสเลือก10แผ่นป้ายเรียงด้านหลังให้ได้ตามชอบใจนะครับเปิดมาให้ได้ทายให้ได้ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าครบ10แผ่นป้ายไม่เจอเลขซ้ำไม่เจอโจ๊กเกอร์รับไปเลยทองคำมูลค่า1,000 บาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองไปเลยแผ่นป้ายมีอะไรบ้างกันนะคะแรกแผ่นป้ายแรกนะคะเก็บสะสมไปก่อนเลยทองคำมูลค่า 3,000 บาทจากบริษัท TQM Mission Broker ค่ะตามมาด้วยตราแม่ครัวตราฉลากทองตราแม่ครัวฉลากทองNature Gift Black Coffee ตราแม่ครัวตราฉลากทองตราแม่ครัวฉลากทองตราแม่ครัวและตราแม่ครัวฉลากทองค่ะโอ้โหค่ะความสนุกยั่งว่าในเบิร์ดแค่นี้ค่ะครับสำหรับสัปดาห์นาค่ะหยุดใจใครอะไรหยุดอะไรให้ทัพทีมเป็นคนประกาศโอ้โหว่าไปเลยทัพทีมใคร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 ผู้ใดผู้ใดใครอ่ะใครจะบอกว่าไงดีอ่ะจะบอกว่าเป็นศิลปินที่ทุกคนนะคะเห็นหน้ากันบ่อยมากๆนะคะและเขาก็ยินดีที่จะมารายการเรามากๆนะคะอย่าเพิ่งเบื่อเขานะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะมาอีกหลายครั้งหนูเริ่มบอกชื่อเขาลืมบอกชื่อเขาใช่ไหมสัปดาห์หน้าค่ะพบกับแซคชุมแพค่ะมาวันละก็บ่ได้ใจนะวันแห่ลงดังกระดักใจนะไว้บ่ได้เพชรที่บ้านไหนเพชรที่บ้านใดสงสารใจเจ้าของน้องก็เคยมองอย่างสาก็บ่อยากเลยหากเจ้าร้ายหากเจ้าร้ายได้ยินบอกเบาครับเอาละค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราได้พบเจอกันแน่นอนแซคชุมแพวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมพบเจอกันใหม่เที่ยง45กับรายการวาไรตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD ก็สามารถในรายการชุมแพสวัสดีค่ะ